ประเด็นหลักๆของมันก็ความจริงมันมี2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากปัญหาซึ่งทิ้งเอาความเศร้าสลดแทบจะทุกคนก็เจอในปัญหานี้อยู่นะครับคือการทำลายสภาพแวดล้อมส่วนอีกส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนของความหวังการหาทางออกจากปัญหานี้เท่าที่เป็นไปได้เฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องเกี่ยวกับการทำลายสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอากาศทุกคนก็คงทราบดีอยู่นะว่าเชียงใหม่ไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่นะทางภาคเหนือแต่ตอนนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะภาคเหนืออย่างเดียวที่รู้กันมาภาคไหนก็มีคือเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งทำลายชีวิตแบบก่อนส่งนะครับทางภาคเหนือเนี่ยมีการเผากันเยอะมันเป็นวิถีชีวิตของคนทั่วไปอ่ะพูดง่ายเพราะว่ามีเศษไม้เศษอะไรก็จะเผาในปัจจุบันนี้เราก็รู้ว่าสิ่งนี้แหละมันสร้างมลพิษแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือแค่ส่วนหนึ่งแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งคือเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเขาเรียกว่าทุนนิยมอะไรหรือเปล่านะว่าที่ทำให้ปัญหานี้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากและกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอเป็นประจำเพราะว่าในทุกๆปีมันก็จะหนักขึ้นหมายถึงว่าความเข้มข้นของ PM 2.5 เนี่ยมันก็จะสูงมากเกินมาตรฐานที่คนเราจะออกมาใช้ชีวิตภายนอกตามปกติได้ความจริงผมได้คำพูดนี้มาจากสุภาษิตจีนในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วก็ผมก็ประทับใจในความหมายของมันมากเพราะว่ามันเป็นความหมายของการส่งต่อประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หายากในโลกปัจจุบันและเมื่อมันเป็นสุภาษิตเนี่ยมันหมายถึงว่ามีการยอมรับกันในวงกว้างมันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่ามันมีปัญหามาทุกยุคทุกสมัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุภาษิตหลายๆสุภาษิตในโลกนี้ใกล้เคียงกันแสดงว่ามนุษย์เนี่ยต้องการสิ่งเดียวกันอย่างเช่นการพูดถึงเรื่องต้นไม้การที่ต้นไม้ให้ร่มเงากับเราเนี่ยมันพูดกันแทบจะทุกในสังคมโลกนี้เลยถ้าเราสามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้กับไม่มีต้นไม้เนี่ยมันแตกต่างกันมากทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายธรรมชาติทำลายป่าจนเราแทบจะไม่มีอากาศหายใจฉะนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ มันต้องกู้สิ่งนี้ให้กลับมาได้ให้ได้นะผีเสือปะจระเข้ซึ่งอันนี้น่าจะต้องมีมานานแล้วเพราะว่าไอ้ความหมายของมีเสือปะจระเข้คือการหนีจากปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งความเคยชินความสะดวกสบายในการกำจัดใบไม้ถ้าเราเรียกว่าเป็นขยะ ก็ได้ใบไม้ที่ร่วงเหล่านี้ที่มันเยอะเนี่ยไปไว้ไหนใช่ไหมเราก็ต้องทำที่เก็บใบไม้เพื่อที่จะให้มันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแต่ไอ้ที่บรรจุใบไม้แห้งนี้ผมก็ทำเป็นรูปคนซึ่งมีหัวเป็นเสือกับคนซึ่งมีหัวเป็นจระเข้ก็มันย้อนกลับไปถึงสุภาษิตไทยที่บอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่เราไม่มีวันที่จะหนีอะไรไปได้ตลอดในความคิดของผมก็คือเราต้องเผชิญกับปัญหาเราไม่ใช่หนีปัญหานะฮะคือหนีปัญหาเราก็จะต้องหนีตลอดไปฉะนั้นผมจะทำไอ้คนเนี่ยซึ่งถอดหัวเสือออกมาแล้วก็เหยียบหัวเสือนั้นเหมือนเราต้องพยายามเอาชนะปัญหาตัวเนี้ยซึ่งมันอยู่ในเราเองและอีกคนหนึ่งก็เหยียบหัวจระเข้คือเป็นหัวมันลุกตัวเราเองแหละบางทีตัวเราก็เป็นคนที่สร้างปัญหาขึ้นมาในความคิดของเราแล้วเราต้องกำจัดปัญหาด้วยปัญหาที่เราสร้างด้วยตัวเราเองอาจจะตีความหมายไปก็ได้ว่าเวลาคนที่มันไม่มีหัวมันเหมือนกับว่าคนนั้นน่ะชะตาขาดถูกไหมที่ในความเชื่อของคนไทยเนาะถ้าเราไม่จัดการอีกหน่อยเราก็จะไม่มีชีวิตอยู่เพราะว่าเราสูดแต่สิ่งที่เป็นพิษเข้าไปสู่ปอดของเราเองจากจุดนี้ผมก็พยายามจะผูกโยงกับสิ่งที่มันจะสัมพันธ์กันคือผมอยากจะให้ฉายภาพซึ่งมันอยู่ไกลออกไปนะฮะก็คือเมื่อในอดีตซึ่งเรายังไม่รู้จักกับคำว่ามลภาวะเนี่ยเราเห็นท้องฟ้าสดใสเห็นท้องฟ้าเห็นภูเขาเห็นไหมเด็กๆครูบอกว่าให้เขียนรูปโดยที่ไม่ต้องคิดเลยก็จะเขียนออกมาคล้ายๆกันมีเมฆมีท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์มีท้องฟ้าก็สีฟ้ามีสีเขียวมีอะไรคืออย่างเงี้ยมันออกมาโดยตามธรรมชาติอันเนี้ยผมก็อยากจะฉายภาพซึ่งเราเคยประสบในวัยเด็กนะ
แล้วก็มันจะได้เห็นว่าห้อง exhibition เนี่ยมันจะห่อหุ้มด้วยบรรยากาศที่เราสร้างขึ้นแต่ว่าเป็นบรรยากาศในอดีตที่เราให้เรามองไปว่าโอ้ท้องฟ้าเมื่อในอดีตเนี่ยมันยังสดใสมันยังมีภูเขาเขียวมีทุ่งนามีอะไรอย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งผมคิดขึ้นมาชื่อว่า Tree of Life นะฮะผมเข้าใจว่าในความหมายมันก็คือว่ามันเป็นการเปรียบเปยว่าชีวิตมันก็เหมือนกับต้นไม้อะซึ่งถ้าได้ดินได้ปุ๋ยได้อากาศได้น้ำที่ดีมันก็จะเริ่มเติบโตไปสู่อากาศกิ่งก้านแตกสาขาออกไปรับอากาศเป็นชีวิตที่เติบโตไปสู่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ผมสนใจคือสนใจทั้งต้นไม้และสนใจทั้งในการออกแบบกระถางจากวัสดุที่เหลือใช้สำหรับผมแล้วมันมีหลายเลเยอร์นะที่ทำให้ความสนใจนี้มันพิเศษสำหรับผมนะฮะอันแรกก็คือต้นไม้ถูกไหมฮะเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้อันที่สองก็คือว่าจะทำกระถางอย่างไรให้มันเหมาะสมกับพันไม้ชนิดนี้และก็รูปทรงของพันไม้ชนิดนี้ในขณะเดียวกันเราก็เลือกวัสดุที่จะทดลองกับกระถางในแบบใหม่ๆซึ่งสำหรับผมแล้วมันท้าทายมากผมทำคล้ายๆโปสเตอร์นะที่บอกว่าหยุดเผาหรือว่าห้ามเผาจับจริงปรับจริงมันมีด้วยหรือจับจริงปรับจริงกฎหมายมันมีปรับไม่จริงและจับไม่จริงด้วยมีไหมมีกฎหมายบ้านเรามันเป็นอย่างนี้และสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้เป็นวิธีที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่จะบอกว่าเราก็ทำงานนะแต่มันเป็นการทำงานที่ไม่ใช้วิธีการปฏิบัติงานมันทำงานด้วยการใช้คำพูดและพอหมดพอฝนมาก็หายไปผมก็ใช้ข้อความเหล่านี้ในงานเป็นรูปคนแต่ว่าชี้ไปที่จมูกแล้วก็เห็นไปถึงปอดว่าเรากำลังสูดดมอะไรไปแต่ว่าสิ่งที่จับจริงปรับจริงเนี่ยมันก็เป็น10กว่าปีแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นผมก็ทำโปสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นรูปคนเราเนี่ยแต่ว่ามันเป็นออกจะเป็นกราฟิกหน่อยผมก็ชอบแล้วถนัดในทางที่จะบอกเล่าด้วยวิธีแบบออกการ์ตูนอ่ะอาจจะเรียกว่าเสียดสีก็ได้มันก็เหมือนกับรูปพอร์เทรตของคนพูดง่ายๆเป็นชิ้นงานไม่ใช่เป็นเพนติงแต่เป็นออบเจกต์คือผมจะใช้หน้าต่างโครงเหล็กที่ตามบ้านที่เราเห็นหน้าต่างเหล็กดัดนะฮะเป็นกรอบห้อมล้อมงานดรออิ่งของผมซึ่งเขียนสีอะคริลิกลงบนกล่องกระดาษซึ่งเป็นกล่องแอร์คอนดิชันแล้วก็จะแรปด้วยพลาสติกจะมีประมาณ 4-5 ชิ้นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แอร์คอนดิชันนี้มันก็เกิดขึ้นในระหว่างที่ผมกำลังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ในกล่องแอร์พอดีArt for Air Air Condition มันก็มันเป็นอะไรที่เสียดสีกันได้ดีเหมือนกันแล้วมันก็เป็นความจริงในส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเราสร้างแอร์คอนดิชันมาเพื่อแก้ไขปัญหาของความร้อนในขณะที่เราแก้เราก็ไปทำลายเราก็สร้างความร้อนเพิ่มขึ้นอีกคือผมก็ใช้แอร์คอนดิชันนะแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าคือเรามาไกลเกินไปแล้วอะที่จะบอกว่าโอ้เราอยากให้โลกนี้มันกลับไปย้อนยุคมากเลยเราจะไม่ใช้ไฟฟ้ามันค่อนข้างที่จะยากที่จะมันก็ต้องค่อยแก้จากสิ่งที่เราแก้ได้การแก้ปัญหาในระยะยาวเราต้องคิดว่าสิ่งนี้มันจะเกิดไม่ให้มันเกิดได้อย่างไรหรือให้มันเกิดได้น้อยลงผมเองเนี่ยผมรู้ว่าประโยชน์ของการปลูกต้นไม้มันให้เราโดยตรงให้ความเขียวชุ่มร่มเงาและอากาศก็สดชื่นเมื่อเราเห็นประโยชน์ของมันเราก็อยากจะเรียกว่าจะส่งต่อสิ่งนี้หรือดำเนินสิ่งนี้ต่อไปผมเชื่อว่าการลงมือทำเนี่ยส่งประสิทธิผลที่สุดละ